รับฟังการชี้แจงอาการของคุณน้ำตาบุษรันทองชิวขอการเรียนเชิญให้คณะบดีค่ะครับก็การเรียนก็คงจะวันนี้คงจะเล่าถึงที่มาที่ไปและสถานการณ์ณเวลานี้นะผมก็จะว่านักข่าวก็สนใจในเรื่องต่างๆนี้อยู่คุณน้ำตาลเมื่อวานทางศิริราชเองได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลสมุทรสาครนะตั้งแต่เมื่อวานตอนเวลาประมาณ 8:15 นาทีนะว่าคุณน้ำตาลมีอาการมีเลือดออกอาเจียนเป็นเลือดออกมาจำนวนมากและเลือดที่ออกมาเนี่ยเข้าไปทำให้เกิดการอุดตันของทางเดินอากาศหรือทางเดินหายใจจนกระทั่งก่อให้เกิดมีหัวใจหยุดเต้นและมีการกู้ชีพถึง3ครั้งทั้งที่บ้านกับที่โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาครหลังจากนั้นเมื่อมีการประสานงานมาทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเองโดยรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปริญญาสาขีจราที่อยู่ข้างตรงนี้ก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาครสถานการณ์ในเวลานั้นที่อาจารย์ปริญญาคงจะเล่าให้ฟังแต่ว่าเราดำเนินการในเวลานั้นจำเป็นจะต้องใส่เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอดที่เรียกว่าเอ็กโมต้องเดินทางไปทำที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเพื่อให้การเคลื่อนย้ายสามารถเคลื่อนย้ายได้เพราะถ้าเคลื่อนย้ายมาโดยไม่ใส่เครื่องพยุงการทำงานสักว่าผมเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นในระหว่างการเดินทางหลังจากที่มาถึงที่ศรีราชก็อยู่ใน ICU ของที่ศรีราชก็มีการให้ยามีการปรับเปลี่ยนยาแล้วก็ให้เครื่องเอ็กโมดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการแก้ไขความไม่สมดุลของสารต่างๆในกระแสเลือดอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งในช่วงต้นตลอดเวลาของเมื่อวานนั้นสภาพคนไข้ยังไม่พร้อมพอที่จะไปตรวจอะไรเพิ่มเติมเพราะถ้าชีพจรทุกอย่างยังไม่ดีการเคลื่อนย้ายคนไข้ไปตรวจอะไรต่างก็จะเป็นอันตรายแต่หลังจากที่ดำเนินการระยะเวลาหนึ่งเมื่อวานตอนค่ำๆที่ประจานต่างๆก็เริ่มดีขึ้นสัญญาณที่ต่างๆก็เริ่มคงที่เลือดที่ออกมาในท่อหายใจนั้นเราก็ไม่เห็นแล้วก็อย่างน้อยจนถึงเมื่อเช้านี้เมื่อตัวอย่างคงที่เรียบร้อยเราก็ได้นำคุณน้ำตาลไปทำการตรวจเพิ่มเติมโดยการไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งที่ปอดกับทั้งที่สมองนะ เหตุผลที่ต้องทำที่สมองด้วยก็ต้องการจะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในสมองเกิดขึ้นหรือเปล่าและขณะเดียวกันเนื่องจากในเวลานี้เนี่ยสภาพก่อนหน้านี้เกล็ดเลือดที่ต่ำลงสารที่ทำให้เลือดแข็งตัวลดลงว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสมองหรือเปล่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำส่วนเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ปอดก็ต้องการจะดูว่ามีรอยโรคอะไรหรือเปล่าที่เป็นสาเหตุของเลือดออกผลการตรวจเช้านี้ก็สรุปมาว่าขณะนี้สมองมีอาการบวมมากมีการรวมค่อนข้างมากทีเดียวไม่มีเลือดออกอะไรในสมองที่เห็นขณะเดียวกันในปอดมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเป็นปอดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่หัวใจหยุดเต้นการขาดเลือดในสมองที่เป็นปอดที่เกิดจากเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นไม่สามารถเห็นรอยโรคอะไรที่เป็นสาเหตุของเลือดออกที่ชัดเจนจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในปอดดังนั้นวันนี้ตอนนี้เราก็นำคุณน้ำตาลกลับเข้ามาอยู่ใน ICU แล้วก็ตอนนี้ให้ยาอยู่แล้วก็กำลังเร่งดำเนินการ1แก้ไขความผิดปกติในเลือดซึ่งขณะนี้ยังมีความผิดปกติอยู่ทยอยแก้ไขอยู่อันที่2ตัวเอ็กโมที่ไร้อยู่ขณะนี้มันทำงานได้ค่อนข้างดีเลือดที่ออกตอนนี้ไม่เห็นแต่เนื่องจากเรายังไม่รู้ว่าสาเหตุเลือดออกคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าพึงระวังอยู่การประเมินการทำงานของสมองในเวลานี้ยังไม่สามารถที่จะประเมินได้เพราะเมื่อไหร่ที่สมองบวมแต่ผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่าคนทุกคนเมื่อไหร่ที่หัวใจหยุดเต้นสมองขาดการเลือดไปเลี้ยงขาดออกซิเจนไปเนี่ยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสมองคือการบวมน้ำดังการบวมน้ำเหล่านี้มันจะเป็นมากขึ้นถึงจุดนึงแล้วมันจะเริ่มค่อยๆลดลงเราจะประเมินว่าตกลงสมองยังทำงานไปยังไงอยู่บ้างต้องรอหลังจากที่สมองยุบลงดังนั้นในเวลานี้คงยังไม่สามารถประเมินการทำงานของสมองได้อย่างเต็มที่ด้วยการแนะนำขอติดตามในส่วนตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวอาจารย์ปรัญญาคงจะเล่าให้ฟังอีกเต็มว่าตอนที่ไปสมุทรสาครได้เป็นอย่างไรเครื่องนี้ทำงานอย่างไรผมคิดว่านักข่าวของอาจารย์อยากจะทราบนะครับเชิญครับครับสวัสดีครับคือผมได้รับการติดต่อนะครับให้ไปใส่เครื่องที่เรียกว่าเอ็กโมนะครับเครื่องที่อยู่ปอดและหัวใจเครื่องนี้ก็มีหน้าที่ทำงานแทนหัวใจและปอดในกรณีของคุณน้ำตาลเท่าที่ประเมินปัญหาใหญ่อยู่ที่ปอดม
ันอยู่ที่หัวใจคือหัวใจเนี่ยต้องใช้ยากระตุ้นก็จริงแต่ว่าสาเหตุหลักที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นเกิดมาจากปอดไม่สามารถแลกเปลี่ยนอากาศได้เหตุผลเพราะว่าเลือดที่ไหลขึ้นมาเนี่ยลงไปอุดต่อลมทั้งสองข้างเสียจนไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนอากาศได้ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องนำเอาเลือดจากร่างกายคุณน้ำตาลออกมาแลกเปลี่ยนอากาศข้างนอกนะครับแลกเปลี่ยนอากาศคือเอาออกซิเจนเข้าไปเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาก็ต้องใช้เครื่องที่ชื่อว่า ECMO หรือ Extra Corporeal Membrane Oxygenation แต่ตรงๆก็คือว่าปอดเทียมนะครับแต่ว่าเพื่อความเข้าใจเราก็จะใช้คำว่าเครื่องพยุงปอดและหัวใจในกรณีคุณน้ำตาลเครื่องนี้ทำหน้าที่แทนปอดอย่างเดียวส่วนหัวใจนั้นอยู่ได้ด้วยยากระตุ้นนะครับเมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลสมุทรสาครก็พบว่าอย่างไรคือคุณน้ำตาลยังมีภาวะเป็นกรดในเลือดสูงจากทั้งกรดที่ร่างกายผลิตไม่สามารถขับออกได้บวกกับแก๊สที่เป็นของเสียของร่างกายไม่สามารถขับออกได้เลยนะครับค่าปกติจะอยู่ประมาณ40ของคุณน้ำตาลอยู่ประมาณ80นะครับทำให้เลือดมีภาวะความเป็นกรดสูงมากประมาณ 6.9 ถึง 7ในคนปกติ 7.4 นะครับดังนั้นเราก็เลยพิจารณาว่าจำเป็นจะต้องใส่เครื่องนี้เพื่อจะนำเลือดออกมาฟอกด้านนอกนำเอาออกซิเจนเข้าไปเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกหลังจากใส่เครื่องเราก็คิดว่ามีความมั่นใจมากขึ้นว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปลอดภัยขึ้นนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลสมุทรสาครไม่สามารถดูแลเครื่องนี้ได้นะครับต้องเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลรัฐบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเท่านั้นก็เลยตัดสินใจย้ายโรงพยาบาลมาที่หอผู้ป่วยด้านจิตนะครับก็ต้องใช้ลักษณะของแอมบูแลนซ์แบบพิเศษก็คือ Mobile ICU ซึ่งตอนนั้นก็ได้รับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับกับทีมงานนั้นพอย้ายมาถึงที่นี่เราถึงได้เริ่มทำการปรับยานะครับเพราะในช่วง24ชั่วโมงแรกเนี่ยความดันของคุณตาก็ยังขึ้นลงนะครับอยู่ตลอดเวลาก็ต้องแก้ไขทุกอย่างนะครับจนกระทั่งตอนนี้เมื่อเช้าเนี่ยพอทุกอย่างนิ่งเราถึงเริ่มทำการตรวจวินิจฉัยว่าจุดที่เลือดออกมาจากไหนซึ่งก็ยังไม่พบนะครับที่ท่านคณะบดีกล่าวแล้วก็สมองกระทบกระเทือนมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าจากการตรวจร่างกายตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ตอบสนองใดๆตอนนี้สมองยังบวมเราจะรอให้สมองยุบแล้วมาประเมินซ้ำอีกครั้งขอบคุณมากก็ผมเข้าใจว่าคุณน้ำตาลก็เป็นที่รักของทุกคนนะทุกคนก็คงเป็นห่วงแล้วก็อยากได้ข้อมูลแต่ผมขออนุญาตอยู่ในเบอร์ที่นั่งข้างผมเนี่ยบางทีผมได้คุยกับคุณแม่ของคุณน้ำตาลผมต้องขอความกรุณานักข่าวนิดนึงคือตอนนี้เขาทุกข์มากเขาเครียดมากเพราะว่า3วันก่อนหน้านี้ปกติ2วันก่อนหน้านี้ปกติอยู่ก็เกิดแบบเนี้ยฉะนั้นขอความกรุณาถ้าไม่ว่ากันนะทางศิริราชจะรายงานให้ทราบนะแต่อย่าไปรบกวนคือไปยิงกับถามท่านเนี่ยผมเชื่อท่านตอนนี้ผมอยากให้ท่านได้พักอ่ะงั้นเดี๋ยวเจ็บป่วยไปอีกคนก็จะไม่ดีดีไหมเราตกลงกันก่อนกันแล้วกันนะทางศิริราชคงจะรายงานความก้าวหน้าให้ทราบอยู่เป็นระยะแต่อยากให้โอเคนะอยากให้ทางญาติเขาก็บางทีเราจะไปคิดเราก็ถามคุณแม่รู้สึกยังไงเราผมมันโอเคนะครับมีคำถามอะไรไหมครับเชิญฮะคือหมายก็อย่างนี้เวลามีเลือดออกแบบนี้เราพยายามหาโรคพวกนี้เป็นสิ่งที่เจอน้อยมากเจอไม่บ่อยไม่อยากได้วันหนึ่งในร้านคือมาเจอน้อยมากแล้วกันเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าโรคอะไรเราไม่สามารถบอกสถิติได้แต่ว่าไอ้ที่เราเจอบ่อยเช่นเส้นเลือดที่ผิดปกติที่เป็นก้อนจนเรามองเห็นเนี่ยบางทีไม่เห็นงั้นพอไม่เห็นเรารู้อย่างเดียวเลือดที่ออกมาเยอะแน่นอนตรงไปตรงมาคือเส้นเลือดมันแตกแต่เส้นเลือดจากอะไรตอนนี้ยังไม่รู้ไม่ทักตรงไหนตอนนี้เราอย่าบอกเลยจะรู้อย่างเดียวมันออกเสร็จมันไหลก็ไปในระบบท่อหลอดลมต่างๆเหล่านี้ทำให้เลือดทำให้แก๊สเชนได้เกิดถ้าต้องบอกอย่างนี้ถ้าเราประคับประคองในช่วงตรงนี้สมองยุบตัวลงแล้วพบว่าการทำงานของสมองสามารถประเมินได้อย่างเต็มที่ขั้นตอนต่อไปแล้วมันแค่ผ่านพ้นระยะวิกฤตตรงนี้ไปเช่นเลือดไม่ออกในช่วงวิกฤตตอนนี้เนี่ยนะเราคงต้องไปสู่ขั้นตอนที่จะไปดูต่อว่าเราจะสืบค้นอะไรที่จะไปดูว่าอะไรเป็นจุดที่เลือดออกและจุดตรงนั้นเราสามารถรักษา
คือการรักษาจุดเลือดออกเนี่ยมันทำได้ทั้งไม่ต้องผ่าตัดก็ได้ตามวิธีการใส่สายถ้าเรารู้อยู่ตรงไหนเลื่อยก็ไปอุดตันมันเหล่านี้เป็นต้นแต่ตอนที่สภาพแบบนี้ทำไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ก็ไม่มีกำหนดในการที่ต้องรอเลื่อยจนกว่าตอนนี้เอาไปทำตอนนี้ผมเชื่อว่าได้ไม่เท่าเสียก็ชีพจรต่างๆหัวใจทุกคืนกลับมาต่างๆเหล่านี้ออกไปผมเชื่อว่าคนแค่ไม่อยู่ในสภาพที่จะไปทำอะไรมากๆนานๆนอกไอซียูนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอาการดีขึ้นนะคะแต่ตอนที่เราเจอที่เราดีขึ้นตรงที่ว่าณวันนี้สัญญาณชีพคงที่แหละณวันนี้ในเวลานี้เนี่ยเราไม่เห็นเลือดออกมาในท่อทางเดินหายใจงั้นถ้าไม่มีเราก็ยังสามารถถึงแม้ตอนนี้เลือดถูกฟอกโดยเครื่องข้างนอกแต่การไม่มีเลือดออกมาแล้วเราก็หวังว่าปอดจะกลับมาทำงานผมไม่อยากให้คาดการอะไรในเชิงบวกมากเกินไปแต่ก็ไม่อยากพูดอย่างนี้ว่าเชิงลบนะนะตอนนี้ผมคิดว่าวันต่อวันเราเฝ้าตามอยู่เฝ้าระวังในสิ่งที่เราเฝ้าระวังอยู่หมอเคยเจอเคสลักษณะแบบนี้มาก่อนไหมครับที่มีอาการแบบนี้แบบนี้ค่ะจริงๆลักษณะแบบนี้เป๊ะเลยเนี่ยไม่เคยเจอครับแต่ลักษณะเช่นอาการไอเป็นเลือดมากๆอันนี้เคยเจออาเจียนเป็นเลือดมากๆเคยเจอครับแต่ว่าเอาแบบภาพรวมนี้เลยคือเลือดออกเข้ามาในหลอดลมทั้งสองข้างจนกระทั่งต้องใช้เครื่องเอ็กโมมาช่วยหรือถ้าถามตอบตรงข้ามกับการว่าเคยใส่เอ็กโมในใครที่เป็นอาการแบบนี้ไม่เคยครับการรักษาตอนนี้ก็คือรักษาตามอาการครับคือมันก็แบ่งเป็นส่วนว่าปอดรอฟื้นตัวจากการที่เขาสำลักเลือดทั้งสองข้างระหว่างที่ปอดยังฟอกเลือดไม่ได้ก็ให้เครื่องเอ็กโมทำงานไปก่อนสมองรอให้ยุบปวดก็ใช้ยาช่วยนะครับปรับเปลี่ยนเกลือแร่อย่าให้มันผิดปกตินะครับส่วนเรื่องเลือดออกตอนนี้เราก็ได้แต่เฝ้าระวังดูเจาะดูปริมาณความเข้มข้นของเลือดถ้าเมื่อไหร่มีลักษณะสัญญาณว่ามันตกลงไปเราก็จะได้หาบางครั้งเลือดพอมาหยุดออกเนี่ยมันจะไม่เห็นร่องรอยก็มีคืออย่างที่ว่าไงตอนนี้เราเร็วเกินไปผมไม่ต้องตรงเนี้ยเวลาไม่มีออกซิเจนไปเลี้ยงในสมองเซลล์สมองอาจจะถูกทำลายอันนี้เรื่องปกติทำลายมากน้อยแค่ไหนนะตอนนี้เราสรุปไม่ได้ตอนนี้เรารู้อยู่แล้วบวมขนาดเนี้ยต่อให้สมองดีนี่นะช่วงบวมแบบนี้ก็ไม่รู้ตัวหรอกแต่ก็ต้องรอจนยุบบวมซะก่อนเราถึงจะแยกได้ว่าที่ไม่รู้ตัวตอนนี้เป็นเพราะสมองบวมหรือเพราะเนื้อสมองถูกทำลายไปแล้วเพราะจากการขับเลือดไปเลี้ยงรอให้เราแก้เรื่องบวมยุบลงแล้วก็ประเมินสมองอีกหนึ่งครั้งมีอีกประเด็นหนึ่งที่หมออาจจะต้องคุยตอนต้นนิดหนึ่งเพราะว่าปริมาณเลือดที่มีการตรวจที่สมุทรสาครตอนต้นเนี่ยเลือดไม่ได้ต่ำตอนต้นดังนั้นลักษณะเพิ่มก็จะว่าในโซเชียลมีการสงสัยเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าอันนี้ไม่เหมือนอันนี้ไม่เหมือนเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยปกติคนที่เป็นไข้เลือดออกเลือดที่จะออกเกิดขึ้นมักจะสัมพันธ์จากการที่เกิดเลือดต่ำหรือเกิดเลือดไม่ทำงานแล้วโดยทั่วไปถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะไม่ออกจุดเดียวเราจะเห็นเลือดออกที่อื่นเช่นที่ผิวหนังซึ่งกรณีนี้ไม่มีดังนั้นก็ไม่น่าจะก็ขออธิบายกันก่อนแล้วกันอาจารย์คะภาวะเส้นเลือดบางคืออย่างที่ว่าเนี่ยใครบางคนในห้องเนี่ยอาจจะมีเพียงแต่อยู่ในอวัยวะใดที่เราไม่รู้แล้วมันไม่ได้ก่อเรื่องเรื่องของแผลพูดง่ายๆก็เหมือนกับปานแดงที่ผิวหนังปานแดงที่ผิวหนังก็คือเส้นเลือดที่ผิดปกติแล้วมันอยู่ตำแหน่งที่เรามองเห็นและปานแดงที่ผิวหนังมันไม่ค่อยกลัวเพราะหนังหนาโอกาสที่เลือดจะออกมามันยากออกมาเราก็เอามือปกแต่สำคัญสิ่งที่อยู่ในอวัยวะตัวเราเนี่ยมันอาจจะเป็นหลอดเลือดที่ผิวหนังมาแต่กำเนิดแต่ไม่เคยเกิดเรื่องขึ้นวันไม่ดีคืนไม่ดีมันเกิดแตกเอิญมาอยู่ใกล้กับตรงที่เป็นท่อเพราะแตกปุ๊บไม่มีอะไรเป็นตกแต่ผมยกตัวอย่างคนบางคนมีหลอดเลือดแบบนี้ในตับในกรณีแบบนี้เราก็ไม่ค่อยกลัวเพราะว่าสมมติมันจะเริ่มแตกแต่เนื้อตับมันแข็งเนื้อตับคนเราเนี่ยมันก็กดไปในตัวก็เหมือนเรามือกดมันก็อยู่ได้แต่พอกรณีเลือดเข้ามาอยู่ในท่อหลอดลมซึ่งไม่มีอะไรไปกดเนื้อมันก็ไหลออกมาได้เรื่อยๆคำตอบคือจนถึงแม้วันนี้คงไม่มีตัวเลขที่สามารถบอกได้อุบัติการว่าไอ้หลอดเลือดบางๆแบบนี้มีมากน้อยแค่ไหนเพราะแต่คนปกติที่จะไปเดินอาจจะมีอยู่แต่เกิดไม่ก่อเรื่องเราก็เลยไม่ได้สถิติครับก็
คือถ้าพูดก็ได้แต่คาดการณ์ว่าอาจจะก็บอกได้แบบนั้นเท่านั้นมีพูดจริงเพราะว่าแต่เดิมที่ผ่านมาคนบางคนเลือดกำเดาออกบ่อยๆเพราะยกตัวอย่างเช่นอยู่ในพื้นที่อากาศแห้งเยื่อบุแห้งก็เกิดเลือดกำเดาออกได้คนบางคนสัมพันธ์กับการขาดวิตามินบางอย่างก็เลือดกำเดาออกได้เพราะเอิญช่วงที่กำเดาออกที่ผ่านมาเราไม่ได้เข้าใจว่าอาจจะคงไม่ได้มีการตรวจหรอกว่าเป็นจากอะไรหรือตรวจได้ก็ไม่เจออะไรเลือดกำเดาออกแล้วมันก็จุดอีกอย่างนึงเพราะว่าไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงของหลอดเลือดที่ผิดปกติที่อยู่ในอวัยวะลึกๆของทางด้านตับเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างหลอดเลือดที่ถูกติดในเนื้อตับกับสิ่งที่ปรากฏตามผิวหนังข้างนอกหรือเยื่อบุข้างนอกคุณแง่บางคนมีผิดปกติในตับแต่ไม่มีข้างนอกเลยฉะนั้นคงไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้คือจริงๆอาจจะไม่ยากก็ได้ถ้าเราเจอว่าที่ไหนเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอแสดงว่าจุดที่มันเกิดน่าจะเป็นจุดที่ไม่ได้พบบ่อยในบางโรคที่มีจุดที่เราพบบ่อยเราฟังอาการพวกเราบอกได้เลยว่าเป็นอะไรจะของกรณีของคุณน้ำตาเนี่ยแปลว่ามันอยู่ในจุดที่ไม่ได้พบบ่อยอย่างคนไข้ทั่วไปก็แค่หยุดเองเลยจุดพอเราปฐมพยาบาลก็หยุดคือเนื่องจากพบไม่บ่อยนะครับก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าเอาผมก็ยกกรณีตัวอย่างของคุณน้ำตาลว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณแม่คุณน้ำตาลทำเนี่ยถือว่าดีมากคือหนึ่งก็คือตั้งสตินะครับตั้งสติรีบตามรถพยาบาลมาช่วยนะครับสิ่งแรกเลยถ้าเกิดเราอยู่กับใครก็ตามเราเกิดเรื่องขึ้นเราต้องตามคนมาช่วยก่อนถ้าเราโมเดลเสียเวลาช่วยเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าหรือมีผู้ที่เชี่ยวชาญกว่าคุณแม่เขารีบตามคนมาช่วยแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนกระทั่งรถมาเพราะฉะนั้นก็หลักการเดียวกันว่าเกิดอะไรที่มันรุนแรงขึ้นเนี่ยรีบตามคนมาช่วยตามรถพยาบาลนะติดต่อห้องฉุกเฉินทันทีและเลือกที่ที่ใกล้บ้านที่สุดเผอิญบ้านเขาอยู่ห่างจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร500 เมตรถ้าเกิดเขานึกอยากจะมาศรีราษฎร์เลยหรือว่าไปโรงพยาบาลเอกชนใช้เวลานานกว่าก็อาจจะมีผลออกมาแตกต่างกันได้เพราะจริงๆต้องชื่นชมคุณแม่เขาสามารถที่จะตั้งสติแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องตลอดเลยนะครับยังครับปอดสองข้างยังไม่สามารถแลกเป็นแก๊สได้ดีทั้งสองข้างจึงต้องใช้เครื่องนี้ช่วยแลกเป็นแก๊สไปก่อนครับว่าโรคทั้งใบเนี่ยก็เจอพวกนี้น้อยมากทั้งใบเนี่ยคงไม่มีใครที่มีประสบการณ์เจอมากกว่า1 หรือ 2 เคสด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือใช้เหตุใช้ผลในการดำเนินการตอนนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ปริญญาเล่าให้ฟังเนี่ยคุณแม่เขาดำเนินการตอนต้นถูกแล้วทำยังไงทำให้อากาศเข้าไปให้เร็วที่สุดทำยังไงซึ่งทำด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเวลาเลือดตอนนี้ส่งเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุดดีแล้วแล้วก็โดยระบบของประเทศไทยเวลาเนี้ยทันทีส่งไปถึงทางโรงพยาบาลเขาจะรีบประเมินทันทีเขาดูแลต่อได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้เขาจะรีบประสานงานมาฉะนั้นย้ายคนไข้ยังไม่ได้แต่เราเคลื่อนหมอได้เราก็เอาหมอเข้าไปทำจนได้พร้อมที่จะเคลื่อนคนไข้ผมคิดว่าถ้าพูดถึงขั้นตอนทั้งหมดที่ผ่านมาไปได้ดีทีเดียวแต่ประเมินสภาพคนไข้กับโรคแบบนี้โรคแบบนี้ผมก็ยังยืนยันนะครับไม่ว่าจะรักษาที่ประเทศไหนถ้าเกิดเฉียบพลันแบบนี้อย่าลืมมันไม่มีสัญญาณเตือนไงอยู่มาพูดแบบเนี้ยใครจะไปรู้เอานะเราเป็นความรู้นะคะก็อย่างอาการปอดแตกแบบเนี้ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างปอดแตกในเรื่องคือจริงๆเรื่องปอดแตกเราไม่ได้พูดถึงเลยนะครับแต่ว่าทางข่าวก็รับทราบมาว่าคุณน้ำตาลมีปอดแตกด้านขวาก็คือมีลมรั่วจากปอดมาอยู่ในเยื่อหุ้มปอดนะครับทำให้ปอดยุบจำเป็นต้องใส่สายระบายลมอันนี้เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสมุทรสาครก่อนหน้าที่ผมจะไปพบคุณน้ำตาลนะครับคิดคาดว่าปอดแตกเกิดจากการที่ใส่ท่อหายใจแล้วจะต้องพยายามบีบเพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปในปอดแต่เนื่องจากว่ามีเลือดอยู่ในนั้นเยอะทำให้ความดันในปอดเนี่ยมันขึ้นสูงมากนะครับก็เหมือนลูกโป่งพอมันสูงเกินไปนะครับมันก็แตกได้นะครับจริงๆสิ่งนี้ก็ไม่ได้พบไม่บ่อยก็คือผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจและต้องใช้แรงดันสูงมากๆ
เพื่อจะขับออกซิเจนให้มันผ่านเข้าไปในร่างกายได้บางครั้งสูงเกินไปก็ทำให้ปอดเนี่ยอาจจะแตกเป็นรูเล็กๆแล้วก็ลมรั่วออกมานะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ในสลับกรณีนี้ไม่ใช่ภาวะรุนแรงอะไรใส่ท่อระบายลมก็เรียบร้อยดีครับเอาละคือวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวเป็นเบื้องต้นให้ทราบสถานการณ์ณตอนนี้นะครับแล้วทางศิริราชคงจะแจ้งความก้าวหน้าให้ทราบเป็นระยะอันนั้นผมอีกครั้งหนึ่งนะไม่อยากเห็นคนร้องไห้เนี่ยแล้วโดยเฉพาะคุณแม่ก็มาเก็บผมคุยแล้วผมสารท่านจริงๆขอบความกรุณาแล้วก็มีอะไรมาถามหมอนี่แหละนะเพราะเราจะได้ให้ข้อมูลได้ดีไหมตอนนี้แล้วก็เราคงจะแจ้งข่าวให้ทราบเป็นระยะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรับทราบการแจ้งความก้าวหน้าของคุณน้ำตาลในวันนี้นะครับเอาเป็นว่าเราคงจะแจ้งให้บ่อยเท่าที่บ่อยได้เนี่ยนะแต่เราก็พลิกเวลาแป๊บหมดอาจจะไม่ใช่ถามนิดนึงว่าถ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ไหมมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้บ้างไหมน้อยผมซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอาจจะง่ายกว่ามั้งคืออย่างนี้โรคผู้แบบนี้เป็นโรคที่เจอน้อยมากผมยืนยันน้อยมากๆนะเพราะงั้นผมไม่อยากให้ตอนนี้ออกมาพูดการเป็นสังคมตื่นตระหนกว่าจะมีอย่างที่แฝงอยู่ในตัวฉันหรือเปล่านะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดทำแบบที่แบบนี้รีบเข้าโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแล้วก็ดำเนินการแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้แหละคนเราผมยังยืนยันโรคผู้แบบนี้มีเส้นเลือดผิดปกติเราอาจจะมีแต่โอกาสที่ก่อเรื่องมันน้อยมากผมกลับมาเนี่ยต้องจีกลับไปที่ผมเล่าเส้นเลือดผิดปกติในปอดเนี่ย 10,000 รายอาจจะมีแค่รายเดียวที่เกิดอาการไอ้ที่เกิดอาการก็ไม่ได้ทำถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำแล้วจริงมันเกิดน้อยมากไม่อยากให้ตื่นตระหนกกับเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าคือจริงๆจะคงจะไม่ใช่คำว่าหยุดหายใจไป30นาทีแต่ว่าใช้เวลาในการปั๊มหัวใจไป30นาทีนะครับแต่ในระหว่าง30นาทีที่ปั๊มหัวใจจนหัวใจกลับมาเต้นได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าออกซิเจนที่เข้าไปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเหตุผลที่หัวใจหยุดเต้นก็เพราะว่าร่างกายขาดออกซิเจนนะครับดังนั้นใน30นาทีเนี่ยไม่ใช่หยุดหายใจไปนะตลอด30นาทีไม่ใช่ก็คือแต่ใช้เวลา30นาทีกว่าจะทำให้หัวใจกลับมาเต้นใหม่ได้ครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับอันนี้เป็นคำถามว่าชื่อโรคหรืออะไรได้บ้างยังไม่รู้เลยปากคืออย่างนี้ฮะเราจะบอกได้แต่เมื่อเรารู้จุดที่เลือดออกอยู่ในอวัยวะไหนและอวัยวะนั้นเนี่ยมันสัมพันธ์กับโรคอะไรบ้างนะโรคบางโรคเส้นเลือดที่แตกได้ง่ายเกิดจากการอักเสบของเส้นเลือดและมันเฉพาะบางพื้นที่บางอาจเกิดจากเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าเร็วเกินไปแล้วก็ไม่อยากบอกไปแล้วจริงไม่ใช่เราดูเถอะเอาไหมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะยืนพอนะแชร์รูปกันแชร์รูปกันเดี๋ยวทีมประชาสัมพันธ์ของจะแจ้งให้มาภาคความก้าวหน้าต่อเนี้ยจะแจ้งให้นักข่าวทราบดีไหมหมายความว่าตอนนี้คือของแจ้งผ่านเป็นทางช่องสื่อจะแจ้งเดี๋ยวให้เราขับเย็นไหมคะ